สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่17กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้ก็มีการรีบาวด์ขึ้นมานะคะเปิดตลาดเอเชียที่บริเวณ 1,299 นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,297 ถึง 1,308 ค่าเงินดอลลาร์ก็ทรงตัวนะคะดัชนีค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 80.49ส่วนเงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 32.14 นะคะราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบในสเปกปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะมาอยู่ที่ 102.04 ประเด็นข่าวที่น่าสนใจก็มีเรื่องสหรัฐคว่ำบาตรรัสเซียนะคะซึ่งก็หวั่นว่าจะมีผลกระทบกับระบบการเงินของโลกได้นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศคืนนี้ก็มีช่วงทุ่มครึ่งยอดขออนุญาตก่อสร้างยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้วก็จำนวนผู้ขอรับการว่างงานรายสัปดาห์ส่วน3ทุ่มก็มีดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตเขตฟิลาเดลเฟียสำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคากำลังดีดตัวขึ้นนะคะแต่ก็ยังมองเหมือนเดิมว่าถ้าดีดตัวแล้วไม่ผ่าน 1,313 1,320ก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะแล้วก็ให้แนะนำให้เปิดช็อตนะคะถ้าหากว่าราคาดีดตัวขึ้นมาสู่แนวต้านบริเวณ 1,313 หรือว่า 1,320 ส่วนแนวรับมีที่ 1,297 แล้วก็ 1,292 นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ